Apple เปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่รอบนี้มีการปรับดีไซน์ตัวเครื่องให้บางลงในรุ่น11นิ้วบาง 5.3 มิลลิเมตรและรุ่น13นิ้วบาง 5.1 มิลลิเมตรโดย Apple ให้ข้อมูลว่าเป็นสินค้าที่บางที่สุดที่เคยผลิตออกมา iPad Pro รุ่นใหม่ยังมีการปรับปรุงหน้าจอให้ดีขึ้นด้วยการซ้อนแผงหน้าจอ OLED ที่เรียกว่า Tandem OLED มาใช้งานทำให้ได้หน้าจอที่สวยงามมากขึ้นและ Apple เรียกหน้าจอใหม่นี้ว่า Ultra Retina Displayให้ความสว่างสูงสุดที่ 1,600 นิตภายในของ iPad Pro มากับชิปใหม่ Apple M4 ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกภายในงานนี้ด้วยโดยชิป M4 มากับ CPU 10 Core GPU 10 Core แรงกว่า iPad Pro รุ่นก่อนหน้า 1.5 เท่าและการประมวลผลกราฟิกเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง4เท่าสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างในชิป M4 คือมี Neural Engine ที่ประมวลผลได้38ล้านล้านรายการต่อวินาทีช่วยดึงประสิทธิภาพในการทำงานของแอปอย่าง Final Cut Pro ด้วยการแยกตัวแบบออกจากฉากหลังในวิดีโอ 4K ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวพร้อมกันนี้ Apple ยังได้เปิดตัว Apple Pencil Pro รุ่นใหม่ที่มาพร้อมเซ็นเซอร์ไจโรสโคปช่วยให้การใช้งานทำได้หลากหลายมากขึ้นอย่างการหมุนเพนซิลหรือการบีบเพื่อแสดงไอคอนรัดในการปรับแต่งปากกาต่างๆและยังมาพร้อมระบบไฟล์มายช่วยให้สามารถค้นหาปากกาได้ด้วยมาถึงในส่วนของ iPad Air รอบนี้มีการเพิ่มขนาดหน้าจอ13นิ้วเข้ามาทำให้ในไลน์อัพของ iPad Air จะมีทั้งรุ่นที่เป็น11นิ้วและ13นิ้วทำงานบนชิป Apple M2 ซึ่งเป็นชิปเดียวกับที่ใช้งานใน iPad Pro รุ่นก่อนหน้านี้iPad Air จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้งาน iPad ประสิทธิภาพสูงหน้าจอขนาดใหญ่ในราคาที่ไม่สูงเกินไปโดย iPad Air ราคาเปิดตัวเริ่มต้นที่ 23,900 บาทส่วน iPad Pro เริ่มต้นที่ 39,900 บาทและ Apple Pencil Pro ราคา 4,990 บาท